วันที่29พฤษภาคม2567กรมอุตุนิยมวิทยารายงานพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทย6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่น่านแพร่อุตรดิตถ์ตากพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะอุณหภูมิต่ำสุด 24- 26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด36 4- องศาเซซลียสค่ะ ภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยน้องคายน้องบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาลสินมุกดาหารชัยภูมินครราชสีมา อำน,นาจเจริญบึงการและอุบลราชธานีค่ะอุณหภูมิต่ำสุด26-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 5 3 7องศาเซลเซียสค่ะภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีลบบุรีสระบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามค่ะอุณหภูมิตำสุด่ําสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 6 3 7องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกมีฝนฟ้าข นองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะอุณหภูมิตำสุด2 5่9าสองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 5 3 7องศาเซลเซียสค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราธ,ธานีนครศรีธรรมราชยาลาปัตตานีและนาราธิวาสค่ะ อุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 3 3 8องศาเซลเซียสค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ค่ะส่วนมากบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 4 3 6องศาเซลเซียสค่ะทางด้านกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ค่ะส่วนมากในช่วงบ่ายถึงคำ่ำ อุณหภูมิต่ำสุด25-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-37องศาเซลเซียสค่ะ